จะซื้อน้ำจากตัวนี้ไปแต่ว่าเป็นทั้งกรองพี่ว่ะน้ำมันนะพอเขาได้น้ำจากโครงการของพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็มาปรับเปลี่ยนอันนี้มันก็เป็นลักษณะของเกษตรผสมผสานนี่ข้างหลังเขาตัวเปลือกเนี่ยด้วนมันผันผวนนี่ประโยชน์จากแหล่งน้ำของเราไม่พอรอฝนอย่าให้มันตายห้าวันผมไม่ได้มาช่างไม่ก็แล้วชาวบ้านจะใช้ประโยชน์มีการปรับเปลี่ยนจากต้นเมื่อต้นที่เขาเนี่ยน้ำมันไม่มีใช้มีแต่ใช้น้ำบริโภคตอนนี้เมื่อน้ำเพื่อการเกษตรที่ทางกรมป่าไม้ดินมาท่องเสริมทำให้ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ไปเป็นปลูกผักปลูกพืชปรับเปลี่ยนพืชต่างๆไปด้วยใช้ไปประมาณชาวบ้านได้ประมาณยอดไปประมาณไปทิพย์เราทิพย์เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ที่นำไปเขาได้ใช้ครับแต่ยิ่งโครงการนี้มันดีอยู่แล้วครับเท่ากับที่ละก่อนแต่ว่าพอเขายกย้ายไปผมเชื่อใจมากเพราะว่าชาวบ้านมีความหวังมีความตั้งใจพอข้องกรมป่าไม้ดินดูแลอยู่ดีอยู่แล้วแต่ว่าพอว่ามาย้ายแบบนี้ความรู้สึกของชาวบ้านแต่ว่าผมรู้แต่ว่าชาวบ้านคนเลยไม่รู้ว่าเขากำลังมาทำผมว่าโครงการนี้มันเพิ่งแก้ว่าทำไปมันไม่ได้มาตามแต่ว่าระว่างวายผมเชื่อใจมากครับซึ่งอีกเยอะครับมันตอนนี้มาในหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่ห้าตำบลคีรีวงศ์แต่ยังมีหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดเพราะว่าตำบลคีรีวงศ์มันมีแปดหมู่ครับถ้าได้โครงการแบบนี้จากคาดเคลื่อนดูน้ำช่วงนี้ช่วงแรงนี้ชาวบ้านต้องการน้ำมาถูกหมู่บ้านเลยไปบางหมู่บ้านก็คือต้องซื้อน้ำมาบริโภคซึ่งที่แรกได้ว่าเจอน้ำบริโภคยังไปปลูกผักปลูกอะไรปลูกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้มีน้ำซึ่งพอตัวนี้มาของกูมาจะนี่อ่านไปหน้าเรียกน้ำนี่มากรอบนี้ก็คือกระไดประยุทธ์ไปมา